ือไม่รางวัลพีชีชีโทรฟี่มอบตัวหนังสือพิมพ์บาร์ก้ามอบให้กับผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวลาลีก้าใน1ฤดูกาลพร้อมครับก่อนที่เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวหลังเกม NBA All Star และข่าวอื่นๆครับช่วงแรก Media Watch เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ของ Dream Fight ไฟท์ในฝันระหว่างแมนนี่ปาเกียวกับทางฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวในไฟนี้กันนะครับว่าสื่อนั้นเขาพูดถึงอะไรกันบ้างในเรื่องนี้ครับติดตามใน Media Watch Media Watch วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของไฟหยุดโลกระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์กับแมนนี่ปาเกียวครับซึ่งฟลอยด์หวังว่าDream Fight นี้จะเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเราหยิบประเด็นนี้มาจาก BBC และ Washington Post ครับBBC พูดถึงไฟนี้ระหว่างฟลอยด์กับปาเกียวบอกว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาพูดถึงทั้งฟลอยด์และปาเกียวแลกเบอร์โทรศัพท์กันครับระหว่างไปชมเกมบาสเกตบอลซึ่งฟลอยด์ได้ให้คำสัมภาษณ์ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาชกอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องต่างๆยังเป็นแค่การคาดการณ์และข่าวลือเท่านั้นครับแต่มั่นใจว่าไฟนี้จะมีขึ้นอย่างแน่นอนส่วน Washington Post เล่นข่าวทั้งฟลอยด์และปาเกียวก็บอกว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการครับโดย Washington Postอ้างจากเทเลกราฟว่าทั้งคู่ใกล้จะตกลงชกไฟนี้ซึ่งมีมูลค่าถึง250ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมกันนี้รายการยังระบุว่าปาเกียวเซ็นสัญญาชกแล้วเหลือแต่ฟลอยด์แล้วครับที่ยังไม่ได้เสร็จนะครับช่วงของกีฬารอบโลกเรามีผลการแข่งขันหลายๆรายการมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงเบื้องหลังของ NBA All Star ที่เพิ่งลุยกันไปเมื่อช่วงเช้านี้ครับติดตามทั้งหมดนี้ในช่วงของ Sport World ครับNBA All Star ครับคนโดดเด่นที่สุดก็คือ Russell Westbrook ครับเขาทำไปคนเดียวถึง41แต้มแล้วก็พาทีมรวมดาราของฝั่งตะวันตกเอาชนะรวมดาราของฝั่งตะวันออกไปได้163ต่อ58คะแนนใน NBA All Star นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีการทำคะแนนรวมกันสูงสุดมากเป็นประวัติศาสตร์เลยครับไปเล่นกันที่สนาม Madison Square Garden ที่นครนิวยอร์กนะครับโดย Westbrook ขอยกาดจาก Oklahoma City Thunder ครับเขาทำแต้มสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในการเล่น All Star Game โดยนับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยกดไป27แต้มและจบเกมด้วยการทำรวมไปได้ทั้งหมด41แต้มเป็นรองเพียงแค่สถิติตลอดการของ Will Chamberlain ที่เคยทำไว้42แต้มตั้งแต่ปี1962แล้วด้วยนะครับพร้อมกันนี้ Russell Westbrook ยังเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ถึง40คะแนนในเกม All Star ต่อจาก Chamberlain และ Michael Jordan ซึ่ง Jordan เคยทำ40แต้มในปี1988นะครับนอกจากนี้ Westbrook ก็ยังได้กลับบ้านไปพร้อมกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมMVP ของ All-Star Game ประจำปี2015เจ้าตัวก็ยอมรับหลังจบแมตช์นี้ว่าเกือบจะทำลายสถิติเดิมได้อยู่แล้วขาดแค่แต้มเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไปเลย์อัพพลาดไป 6-7 ครั้งเนี่ยจาก 6-7 ครั้งเข้าไปสักอีกลูกหนึ่งนี่ก็คงจะเป็นสถิติใหม่ไปด้วยนะครับส่วนบรรยากาศของการแข่งขันเจ้าตัวยอมรับว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเยือนที่นิวยอร์กในเกมนี้ครับทั้ง2ทีมได้ช่วยกันสร้างสถิติใหม่ทำคะแนนรวมไปทั้งหมด321แต้มสูงกว่าสถิติเดิมอยู่ที่118แต้มในปีที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังมีการทำลายสถิติการชุด3แต้มกันไปถึง30ครั้งของปีที่ผ่านมาด้วยโดยเกมนี้ครับสตาร์ของ NBA ช่วยกันชุด3แต้มรวมไปได้ถึง48ครั้งนู่นเลยนะครับส่วนเลบรอนเจมส์สตาร์ของฝั่งตะวันออกช่วยทำแต้มช่วยทีมไปได้30คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมนั้นสู้กับฝั่งตะวันตกได้อย่างไรก็ตามครับเลบรอนเจมส์จากคลีฟแลนด์คาวาเลียสก็ทำแต้มรวมในเกมออลสตาร์ไปแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่เล่นมาในอาชีพเนี่ย278แต้มก็แซงหน้าสถิติเดิมของไมเคิลจอร์แดนและเป็นรองเพียงแค่โคบี้ไบรอันที่ยังคงนำเป็นสถิติตลอดการด้วยสกอร์280แต้มเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าได้เล่นแซงแน่นอนนะครับสำหรับเจมส์เจมส์บอกว่าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วนอกจากการได้ลงเล่นในสนามแห่งนี้ต่อหน้าแฟนๆเขาก็แค่อยากลงไปสนุกกับเกมเมื่อก่อนเนี่ยจากการเป็นนักบาสหนุ่มที่มองตัวเองจากคนรุ่นเก่าแล้วก็พยายามสร้างชื่อกับตัวเองขึ้นมาตอนนี้สถานการณ์กลับกันนะครับแล้วเขาเชื่อว่า NBA นั้นมีผู้เล่นที่สืบทอดที่ยอดเยี่ยมในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ของ NBA All-Star สักหน่อยครับ
30แต้มของเจมส์นะครับ30แต้มของเจมส์นี่ก็ยังถือว่ารองทางฝั่งรัสเซลเวสต์บรูคเป็นไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนในการแข่งขันของรายการนี้ก็สถิติในการทำคะแนนนี่ก็มีทางฝั่งตะวันตกนี่รัสเซลเวสต์บรูคครับ41แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็ตามด้วยเจมส์ฮาร์เดนครับ29คะแนน8รีบาวด์8แอสซิสต์และดามาร์คัสอัลริดครับ18คะแนน2รีบาวด์สตาร์ของฝั่งตะวันออกได้ระบอนเจมส์ครับทำแต้มมากสุด30คะแนน5รีบาวด์7แอสซิสต์ตามด้วยคายโคเวอร์ครับทำมา21คะแนน1รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็จอห์นวอลทำไป19คะแนน3รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์ยังอยู่ที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับเป็นข่าวคราวของอัมเร่สตาวเดอร์มายครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดและเซ็นเตอร์ของนิวยอร์กนิกส์ครับได้ตัดสินใจซื้อสัญญาที่เหลือของตัวเองครับเพื่อย้ายไปร่วมงานกับทีมอื่นครับโดยสตาวเดอร์มายเซ็นสัญญา5ปีกับนิกส์ด้วยมูลค่าสูงถึง 99.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ 3,190 ล้านบาทครับเมื่อปี2010ซึ่งเขาจะยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดไปจนที่กระทั่งสิ้นฤดูกาลนี้โดยเขาต้องการเซ็นสัญญากับทีมที่มีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟครับหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสตาร์เดอร์มายใช้ช่วงเวลาสัปดาห์ออลสตาร์วางแผนอนาคตของตัวเองก่อนจะทำการตัดสินใจดังกล่าวยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการตัดสินใจครับเขาคิดเรื่องนี้พร้อมกับการอยู่กับครอบครัวมันทำให้เขามีเวลามากพอครับที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหลือในซีซั่นนี้สำหรับสตาร์เดอร์มายครับแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยครับในฤดูกาลนี้เพราะว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บและพลาดการเล่นไปถึง14จาก18เกมล่าสุดสำหรับทีมที่จะเข้ามาเซ็นสัญญากับสตาร์เดอร์มายนั้นจะต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินค่าเหนื่อย 23,400,000 เหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับแหล่งข่าวของ ESPN รายงานว่า Golden State Warriors Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers และคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สคือทีมที่มีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟและมีกำลังจ่ายแต่พวกเขายังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนคาร์เมโลแอนโทนีสตาร์เบอร์หนึ่งของนิกส์กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ทราบเรื่องการซื้อสัญญาของสตาร์เดอร์มายในช่วงจบเกมออลสตาร์ในวันอาทิตย์เขายอมรับว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาเล่นให้นิวยอร์กนิกส์เพราะสตาร์เดอร์มายครับเขาเข้าใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ทุกคนที่นิกส์มีความหวังเมื่อครั้งที่เขากลับมาร่วมทีมหลายคนมีความเชื่อมั่นในนิวยอร์กนิกส์อีกครั้งเขาคือเหตุผลหลักของความเชื่อมั่นและความหวังของคนที่นี่ครับไปต่อกันที่สนุกเกอร์นะครับตอนนี้ก็มีลงแข่งขันกันอยู่ณเวลานี้ด้วยครับโดยที่เป็นการแข่งขันรายการ Wales Open การแข่งขันอยู่ในวันแรกรอบแรกเท่านั้นนะครับมาร์ควิลเลียมครับก็เอาชนะหรือหัวเทียนผ่านเข้ารอบ2ได้ครับรายการ Wales Open ที่ Motorpoint Arena ในคาร์ดิฟประเทศเวลส์นะครับมาร์ควิลเลียมครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมืออันดับ18ของรายการก็เจ้าตัวมีดีกรีเป็นแชมป์รายการนี้2สมัยอยู่แล้วนะครับก็คือปี1996และ1999เจ้าตัวยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์สมัยที่3ของตัวเองได้โดยเปิดทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นฝ่ายเอาชนะหลิวโหเทียนคู่แข่งมือ74ของรายการจากจีนไปได้สบายๆครับด้วยสกอร์4ต่อ0เฟรมนะครับเจ้าตัวนั้นก็จะได้ผ่านเข้ารอบ2ไปเตรียมเจอผู้ชนะในตามสายก็ต้องไปรอดูว่าจะเจอใครระหว่างมือเก่ากับจิมมี่ไวท์ที่จะต้องเล่นกับแบร์รี่พินเชสนะครับส่วนการแข่งขันในคู่อื่นเนี่ยมีนักสนุกเกอร์ไทยลงแข่งอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแจ็คสระบุรีหรือว่าเดชวัฒน์พุ่มแจ้งในฐานะมืออันดับ11ของรายการนะครับเจอกับอลันเทเลอร์ครับมืออันดับ108ของรายการจากอังกฤษตอนนี้เล่นไปแล้ว5เฟรมนะครับเป็นเดชวัฒน์พุ่มแจ้งขึ้นนำอยู่3ต่อ2เฟรมตอนนี้นี่เกมอยู่ระหว่างเบรกแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้มีนักสนุกเกอร์ไทยอีกท่านหนึ่งก็คือธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะครับเข้าไปเล่นในฐานะมืออันดับ118ของรายการก็เจอกับเบนวูสลาตันมืออันดับ36ของรายการจากอังกฤษก็หนักหน่อยนะครับสำหรับธนวัฒน์เอาใจช่วยนักกีฬาไทยได้ครับติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD นะครับครับยังมีกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้ติดตามข่าวกันนะครับติดตามในสรุปข่าวครับ
นิเดเกอร์นักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์เป็นรายการที่7และตั้งแต่เทิร์นโปรมาตั้งแต่ปี2004ได้สำเร็จหลังจากเอาชนะการแข่งขัน AT&T Pebble Beach National Pro Am ที่สนาม Pebble Beach Golf Links ในเมือง Pebble Beach รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสนิเดเกอร์จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวมทั้งสิ้นที่12อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2ร่วมอย่างนิกวัตนี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปถึง3สโตรกโทมัสเบอร์ติชนักเทนนิสหนุ่มมือ7ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กช่วยป้องกันแชมป์การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการ ABN Ambro World Tennis Tournament ที่รอตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์สมัยที่2หลังพ่ายให้กับสตานิสลาฟวาวรินกาคู่แข่งมือ8ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์1ต่อ2เซตสกอร์6ต่อ4 3ต่อ6และ4ต่อ6อันเดรียเพคโควิชนักเทนนิสสาวชาวเยอรมันคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ BNP Paribas Fortis Diamond Games ที่เบลเยียมไปครองสมัยแรกแบบไม่ต้องออกแรงเหนื่อยหลังจากเอาชนะผ่านคาร่าซัวเรสนาบาโรคู่แข่งจากสเปนที่ขอถอนตัวออกไปเนื่องจากมีอาการปวดคอขออนุญาตย้อนมาสรุปผลสนุกเกอร์อัปเดตเพิ่มเติมนะครับรายการ Wales Open ซึ่งนักสนุกไทยคนหนึ่งปรากฏว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ที่เจอกับเบนวูสลาสันนักสนุกจากอังกฤษนี่จบแล้วนะครับเป็นทางวูสลาสันที่เอาชนะธนวัฒน์ไปได้4ต่อ2เฟรมนะครับส่วนแจ็คสระบุรีตอนนี้นำคู่แข่งอยู่3ต่อ2ขาดอีกเฟรมเดียวเอาใจช่วยด้วยแล้วก็รายการนี้มีแจมวัฒนาของเราหรือว่ารัชพลผู้อบอ้อมต๋องสิทธิ์ฉอยลงแข่งด้วยวันนี้จะเจอกับจัดทรัมป์ก็ติดตามรับชมถ่ายทอดสดจาก True Sport ได้นะครับครับยาวๆคืนนี้ดูได้เลยทาง True Vision นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาติดตามหลังเกมครับของศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่เปิดฉากแล้วครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งยามาฮ่าลีกวันด้วยครับสิบหกกุมภาพันธ์ปี1992 LA Lakers รีไทร์เสื้อหมายเลข32เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Magic Johnson